อนนี้ขนมของเราก็เริ่มอุ่นๆแล้วนะคะเดี๋ยวเรามาชิมกันเลยดีกว่าค่ะอีกถาดนึงที่เป็นเครื่องวิให้เด็กๆไปทานแล้วนะคะนี่ค่ะจิ้มลงไปโอ้โหความรู้สึกก็คือเหมือนด้านหน้ากรอบแล้วจิ้มลงไปด้านในจะแบบนุ่มอะค่ะนี่ค่ะดูด้านในหน่อยค่ะนี่คือเนื้อข้างในเห็นชัดไหมคะเนียนเลยนะคะบ้านเราสตอรี่สวัสดีค่ะวันนี้วิจะพามาทำขนมหม้อแกงไข่นะคะจะทำลงในถาดใบเล็กๆแบบนี้ค่ะเหมือนกับขนมหม้อแกงเพชรบุรีนะคะมีขนาดความกว้างยาวอยู่ที่4คูณ4นิ้วค่ะความสูงอยู่ที่1นิ้วครึ่งนะคะการที่จะทำขนมหม้อแกงไข่นั้นเนี่ยขั้นตอนแรกเนี่ยให้เราเจียวหอมไว้รอเลยนะคะขั้นตอนของการเจียวหอมก็คือให้เราใช้หอมแดงค่ะซ่า100กรัมนะคะหั่นซอยบางๆแบบนี้ค่ะพอหั่นซอยเสร็จแล้วเนี่ยก็นำเกลือมาโรยนิดหน่อยนะคะให้มีรสชาติเค็มปะแลมปะแลมจากนั้นนำหอมไปทอดในน้ำมันได้เลยค่ะพอเหลืองได้ที่สนิทหน่อยก็ตักขึ้นได้เลยนะคะแล้วเราก็แยกน้ำมันหอมเจียวไว้แบบนี้ด้วยค่ะเดี๋ยวเราจะใช้ทั้งน้ำมันแล้วก็ตัวหอมเจียวค่ะพอได้แบบนี้แล้วเราก็มาเริ่มทำขนมหม้อแกงกันได้เลยนะคะไปดูส่วนประกอบกันค่ะไข่เป็ด8ฟองน้ำตาลมะพร้าว300กรัมหัวกะทิ350กรัมแป้งสาลีอเนกประสงค์40กรัมน้ำมันหอมเจียว2ช้อนโต๊ะเกลือป่น1ส่วน4ช้อนชาใบเตย10ใบเริ่มทำได้เลยค่ะนำกะละมังผสมแป้งมาได้เลยนะคะแล้วก็ใส่ไข่เป็ดลงไปค่ะใช้ทั้งไข่แดงและไข่ขาวถ้าใครไม่มีไข่เป็ดใช้ไข่ไก่ได้ค่ะหรือจะใช้ผสมกันทั้งไข่เป็ดและไข่ไก่ก็ได้ตามด้วยน้ำตาลมะพร้าวค่ะเกลือป่นค่ะทีนี้เราก็ใช้ใบเตย10ใบลงไปช่วยขยำน้ำตาลปี๊บและไข่ให้แตกก่อนทำอาหารทุกครั้งอย่าลืมล้างมือให้สะอาดนะคะและการทำขนมเกี่ยวกับไข่เนี่ยมือและภาชนะทุกอย่างจะต้องแห้งจากน้ำด้วยนะคะขนมออกมาจะได้ไม่เหม็นคาวค่ะพอเราขยำจนไข่เกิดฟองลักษณะนี้และน้ำตาลปี๊บละลายดีแล้วก็ให้เราใส่แป้งสาลีอเนกประสงค์ตามลงไปค่ะขยำต่อจนกว่าแป้งจะละลายค่ะพอแป้งละลายดีแล้วก็ให้เราใส่กะทิลงไปได้เลยค่ะและสุดท้ายคือน้ำมันหอมเจียวนะคะขยำให้เข้ากันอีกครั้งค่ะพอเข้ากันดีแล้วเราก็นำเทลงกองบนผ้าขาวบางค่ะเรารวบผ้าขึ้นได้เลยค่ะแล้วก็บีบออกมาค่ะพอได้อย่างนี้แล้วเราก็นำมาเทลงถาดได้เลยค่ะก่อนที่เราจะเทนั้นก็ให้เราถ่ายใส่เหยือกก่อนนะคะจะได้เทได้สะดวกค่ะเทใส่เหยือกลงมาแล้วเราจะได้ปริมาณอยู่ที่900มิลลิลิตรนะคะทีนี้เราก็เทลงถาดได้เลยค่ะเทก็ให้เกือบจะเต็มถาดเลยนะคะแบบนี้ค่ะถาดนี้วิไม่ได้ทานน้ำมันเลยนะคะเพราะว่าในตัวขนมเนี่ยมีส่วนผสมของน้ำมันกระเทียมเจียวอยู่แล้วพอเราเทลงไปเต็ม2ถาดแล้วเนี่ยก็จะสังเกตได้ว่าตอนนี้เราเหลือขนมอยู่ในเหยือกอยู่ที่200มิลลิลิตรนะคะก็แสดงว่าในขนม1ถาดเนี้ยจะมีปริมาณอยู่ที่350มิลลิลิตรค่ะ350บวก350เป็น700 700บวก200ก็จะรวมทั้งหมดเหมือนเดิมนะคะ900มิลลิลิตรค่ะเพราะฉะนั้นอันนี้เหลือแค่200มิลลิลิตรก็จะได้ไม่เต็มถาดนะคะส่วนใครที่จะทำปริมาณมากกว่าวิเนี่ยก็สามารถคูณสูตรเข้าไปได้ค่ะจะทำมากขึ้นกี่เท่าตัวก็เอาจำนวนนั้นคูณเข้าไปได้เลยค่ะทีนี้เราก็นำขนมเข้าเตาอบได้เลยค่ะเตาอบนี่วิก็วอร์มไว้แล้ว10นาทีนะคะตอนนี้ร้อนได้ที่แล้วค่ะเราค่อยๆนำขนมใส่เข้าไปได้เลยปิดเตาได้เลยค่ะวิใช้อุณหภูมิในการอบอยู่ที่150องศาเปิดไฟบนไฟล่างและพัดลมหมุนนะคะใช้เวลาในการอบอยู่ที่1ชั่วโมงครึ่งค่ะตอนนี้ครบเวลา1ชั่วโมงครึ่งแล้วนะคะเปิดเตาแล้วก็นำขนมออกจากเตาได้เลยค่ะยังเห็นความฟูอยู่มากนะคะไม่ต้องตกใจค่ะเดี๋ยวพอขนมของเราออกมาอยู่ด้านนอกเขาก็จะยุบตัวลงค่ะวิก็ยกขนมออกมาถ่ายต่อด้านนอกนะคะเพราะว่าด้านในนั้นแดดส่องแล้วค่ะจะเห็นได้ว่าเพียงแค่แป๊บเดียวนะคะแค่เดินออกมาขนมก็ยุบตัวลงแล้วค่ะก็จะสวยงามแบบนี้นะคะอันนี้อาจจะใส่เยอะไปหน่อยเขาก็จะนูนขึ้นมาเราแต่งได้ค่ะเนี่ยค่ะเห็นไหมคะสวยงามมากเลยเพราะฉะนั้นไม่ต้องกลัวว่าเขาจะฟูล้นใส่แบบวิเลยค่ะใส่เกือบเต็มเลยอันนี้ก็คืออันที่ไม่เต็มถาดนะคะจะได้ออกมาแบบนี้เราทาน้ำมันหอมเจียวได้เลยค่ะ
พอทาน้ำมันหอมเจียวเสร็จแล้วเราก็โรยหอมเจียวลงไปได้เลยค่ะจะได้2ถาดครึ่งเนาะเพราะฉะนั้นสำหรับใครที่ทำตามสูตรนี้2เท่าตัวก็จะได้ทั้งหมด5ถาดค่ะตอนนี้ขนมของเราก็เริ่มอุ่นๆแล้วนะคะเดี๋ยวเรามาชิมกันเลยดีกว่าค่ะอีกถาดนึงที่เป็นครึ่งวิให้เด็กๆไปทานแล้วนะคะนี่ค่ะจิ้มลงไปโอ้โหความรู้สึกก็คือเหมือนด้านหน้ากรอบแล้วจิ้มลงไปด้านในจะแบบนุ่มอะค่ะนี่ค่ะดูด้านในหน่อยค่ะนี่คือเนื้อข้างในเห็นชัดไหมคะเนียนเลยนะคะเป่าหน่อยค่ะเพราะว่าด้านในก็ยังมีความร้อนอยู่ร้อนค่อยๆนะคะร้อนอร่อยเลยค่ะหวานมันพอดีเลยไม่หวานจัดกินตอนอุ่นๆนะจะพบความกรอบๆด้านหน้านิดนึงอร่อยมากค่ะทางบ้านลองไปทำกันดูให้ได้เลยนะคะสูตรนี้ไม่ยากค่ะทำกินก็ได้ทำขายดีแน่นอนค่ะวันนี้วิขอตัวลาไปก่อนนะคะเอาไว้พบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ